มีอยู่สามอย่างคือประโยชน์ตนหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นหนึ่งประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหนึ่งประโยชน์นั้นมีอยู่สามอย่างนี้ในพระพุทธศาสนานี้นะฉะนั้นผู้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้เข้าใจประโยชน์สามประการนี้ให้ได้แล้วเราก็จะได้ลงมือบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสามนี้ให้เป็นไปประโยชน์ที่สามนั้นก็อันนั้นมันอยู่ตอนปลายหลังจากที่เราทำความดีให้เต็มบริบูรณ์ลงไปแล้วเมื่อใดนั้นถึงได้บรรลุประโยชน์ที่สามนั่นส่วนประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนี่เราต้องบำเพ็ญควบคู่กันไปแต่ข้อสำคัญเราก็บำเพ็ญประโยชน์ตนนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมด ถ้าตนทำตนให้ดีไม่ได้แล้วคนอื่นเขาก็พึ่งไม่ได้เราจะไปให้คนอื่นพึ่งก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นการที่คนอื่นเขาจะพึ่งมาขอพึ่งเราเขาก็ต้องมองดูซะก่อนว่าเรามีคุณธรรมคุณสมบัติสมควรจะเป็นที่พึ่งได้หรือไม่เขาก็ยอมพิจารณาอย่างนั้นเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ฝึกพระองค์ได้เต็มที่แล้วชำระอาสวะกิเลสตัวใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากพระทัยแล้วเช่นนั้นคนทั้งหลายก็รู้คนทั้งหลายก็รู้ว่าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งหลายก็จึงได้มีศรัทธาเริ่มใสยินดีเข้าไปใกล้ไปกราบไปไหว้เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วแม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็พากันอุตส่าห์ไปสำหรับผู้มีอินทรีย์แก่กล้าไม่ย่อท้อเลยนอนแลมไปตามทางก็ไปอันนี้แหละพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวอย่างที่ว่าพระองค์ทำประโยชน์พระองค์ให้สำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีแล้ววันนี้ก็มันก็ทำให้ผู้อื่นพึ่งพาอาศัยได้ใครไปเฝ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังก็เห็นแนวทางข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ภายในสงสารผู้ใดได้ฟังแล้วจำเอาข้อปฏิบัติได้ไปลงมือประพฤติปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติถูกทางก็ได้บรรลุผลตามเป้าหมายจริงๆถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็เรียกว่าได้ความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรัยอย่างแรงกล้าเชื่อมั่นในข้อปฏิบัตินั้นว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็พยายามบำเพ็ญไปไม่ท้อไม่ถอยเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นแล้วมันก็เป็นไปได้แบบนี้พอดำเนินถูกทางยังว่าเคยพูดมาอยู่แล้วในศาสนาอื่นและที่อื่นไอ้ทำคำสอนของเขานั่นศึกษาดูแล้วไม่เป็นทางพ้นทุกข์นั่นไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้ผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมรู้คำสอนที่เขาสอนกันมาหมู่นั้นทำให้คนดีได้ชั่วคราวนั่นพอได้อยู่พอดีอยู่แต่จะให้จิตใจมันหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาโดยเด็ดขาดโดยไม่กิเลสตัณหาไม่ได้กลับฟื้นคืนมารบกวนอีกเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอกุปปธรรม
แปลว่าธรรมที่ไม่กำเริบอย่างนี้ในลัทธิอื่นศาสนาอื่นไม่มีเลยให้เข้าใจมีแต่ในพุทธศาสนานี้เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกนะผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองขึ้นมาด้วยตนเองว่าตนเองละกิเลสขาดจากสันดานมากน้อยเพียงใดอย่างนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจะเพิ่งรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้รู้ว่ากิเลสส่วนใดที่ยังอยู่ในจิตใจนี้ก็รู้อย่างนี้นะหรือว่าท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสไปแล้วยิ่งรู้ชัดเลยเรียกว่าท่านรู้แจ้งเลยว่าต่อนี้ไปจะมีไม่มีการเกิดอีกแล้วเกิดเท่าที่เกิดแล้วนั่นแหละพอหมดอายุสังขารก็เข้าสู่นิพพานก็มีความสุขไปตลอดอนันตกาลไม่ต้องไปหาเที่ยวเกิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยสุขเสวยทุกข์วนเวียนไปในวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุดอันนั้นไม่ต้องแล้วนั่นเรียกว่าประโยชน์อย่างยิ่งเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ต้องมุ่งบำเพ็ญประโยชน์สามประการนี้ให้เป็นไปให้เต็มความสามารถของตนของตนเมื่อเรามานึกถึงประโยชน์อย่างว่านี้แล้วเราก็จะพยายามฝึกตนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าประโยชน์ตนเมื่อทำตนของตนให้พ้นทุกข์ได้แล้วผู้อื่นจะไม่พ้นก็มันเรื่องของเขาเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราจะขอให้เราพ้นทุกข์ไปได้อย่าให้มีทุกข์มาครอบงำจิตใจนี่สำคัญนะประโยชน์ตนนะทีนี้ผู้มีผู้บำเพ็ญประโยชน์ตนให้เต็มที่แล้วผู้มีวาสนาบารมีกว้างขวางอย่างนี้นะคุณธรรมของท่านผู้เช่นนั้นก็แผ่ไพศาลออกไปทำให้คนทั้งหลายเลื่อมใสอยากรู้จักมรรคคุณไปมาหาสู่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างที่ยกตัวอย่างพระกิตติศัพท์พระกิตติคุณของพระองค์ระบือไปถึงไหนคนก็ตื่นตาตื่นใจอยากไปเฝ้าอยากไปฟังพระธรรมเทศนาอยากเห็นพระรูปโสมพนมพันธ์ต่างๆมื้อนี้เกิดสนใจขึ้นมา ก็อย่างนี้แหละคนผู้มีบุญมากนะได้ฝึกตนให้ดีแล้วทั้งมีบุญมากด้วยอย่างนี้มันก็ช่วยดึงดูดจิตใจของผู้อื่นให้เข้าใกล้เข้าชิดพระองค์ก็ได้แนะนำสั่งสอนคนผู้เข้าใกล้เข้าชิดนั้นให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเช่นอริยสัจธรรมทั้งสี่อย่างนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเลยโดยมากพระองค์มักจะสั่งสอนคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วเช่นอย่างทรงแสดงธรรมให้แก่พระยะสะกับบิดามารดาอดีตภรรยาหมู่นี้ทรงพิจารณาเห็นว่าท่านเหล่านี้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วเหตุนั้นถึงได้แสดงอนุปุพพิกถาและจบลงด้วยการแสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยคนเหล่านั้นได้ฟังแล้วจบลงก็ได้บรรลุโสดาบันเป็นอย่างนั้นคนผู้มีอุปนิสัยวาสนาพระองค์ย่อมรู้ธรรมะที่คนควรจะสั่งสอนเขาให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษถ้าคนใดทรงพิจารณาเห็นว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เช่นนี้พระองค์ก็จะไม่ยกอริยสัจธรรมเรื่องสี่ขึ้นมาแสดง
พระองค์จะแสดงแต่เรื่องเบ็ดเล็ดต่างๆเช่นทรงตักเตือนให้สำนึกถึงความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายสังขารต่างๆหมู่นี้นะ และทรงแสดงเรื่องสังขารร่างกายนี่มันเกิดมันเป็นมาด้วยบุญด้วยบาปอะไรให้คนทั้งหลายได้หวนมานึกถึงตัวเองว่าร่างกายอันนี้มันเป็นมาด้วยบุญด้วยบาปจริงๆไม่ใช่ว่าพระอินทร์พระพรหมที่ไหนมานิรมิตมาตกแต่งให้ไม่ใช่มันเกิดมันเป็นมาด้วยอาศัยอำนาจบุญกุศลความดีที่ตนทำบุญกุศลนั้นนำให้มาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาแล้วบุญกุศลตกแต่งธาตุของมารดาบิดาเนี่ยให้เกิดเป็นรูปร่างมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนบริบูรณ์ขึ้นมา ดังนั้นเมื่อมารู้ว่าร่างกายนี้อาศัยบุญกุศลตกแต่งแล้วผู้นั้นก็จะได้รีบทำบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลสืบต่อไปเพราะว่าบุญเก่าที่ทำมานั้นมันหมดเป็นเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปเดี๋ยวถ้าได้สั่งสมบุญใหม่ไว้บุญใหม่ก็รองรับดวงจิตนี้ไปเกิดที่สุขสบายต่อไปผู้ที่อินทรีย์ยังอ่อนพอได้ยินได้ฟังอย่างนี้ตนก็อยากมีความสุขความเจริญเช่นนี้มันก็ทำความดีเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยนี่เป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่ามันไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตของอัตภาพร่างกายอย่างนี้นี่คนเราก็นึกว่ามันเกิดมาตามธรรมชาติธรรมดาเฉยไม่มีบุญบาปอะไรมาตกแต่งนี่มันเข้าใจไปอย่างนั้นก็มีอยู่มากมายนะอย่างนี้เนี่ยคนเรามันก็เกิดมาธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่อย่างนั้นผู้ใดเข้าใจเพียงแค่นั้นมันก็ไม่ได้ขนขวายสร้างความดีอะไรอันว่าทำความดีมันก็ทำเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินซึ่งทองให้มีคนนิยมนับถือเช่นเป็นพ่อค้าก็ให้คนนิยมไปซื้อของในร้านเราทำความดีเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นมันก็มุ่งหวังไปอย่างนั้นเมื่อมันไม่เห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปตกแต่งร่างกายอันนี้แล้วนะนั่นผู้ใดเห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปมาตกแต่งร่างกายสังขารอันนี้แล้วผู้นั้นก็จะเพียรเว้นจากบาปอกุศลเพียรบำเพ็ญแต่กุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนโดยความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมให้เหมาะสมกับจริตของบุคคลบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าก็ทรงแสดงธรรมล้วนๆให้ฟังอย่างนี้เช่นอย่างกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยากตาธรรมะอะไรพวกนี้นะธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นอภยากตาธรรมธรรมไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเนื้อบุคคลใดมาละความยึดความถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเสียได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าได้ละทั้งบุญละทั้งบาปไม่ยึดถือเอาอะไรเมื่อไม่ยึดถือเอาอะไรจิตก็วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายเป็นอรพลทุกพ้นภัยไปพระองค์แสดงธรรมให้แก่คนผู้มีอินทรีย์แก่กล้าทรงแสดงเท่านี้แต่ท่านผู้ฟังนั้นก็สามารถละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้โดยพระองค์ไม่ได้ลำบากในการแสดงธรรมแสดงนิดๆหน่อยๆก็รู้แจ้งได้เลยนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าทุกคนนะมันต้องพิจารณาให้รู้เรื่องของตัวเองว่าตนเองนั้นมีอุปนิสัยวาสนาเพียงใดมากน้อยเพียงใดมีกิเลส
เบาบางหรือหนาแน่นอยู่ในจิตใจมากน้อยเพียงใดนี่มันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองเสมอไป ถ้าไม่พิสูจน์เห็นตัวเองรู้ตัวเองอย่างว่านี่กิเลสอันใดมันหมักหมมอยู่ในจิตใจมันก็ละไม่ได้ก็ไม่รู้นี่ไม่รู้ว่ามันมีกิเลสอันเหล่านี้ครอบงำจิตใจอยู่ไม่รู้มันไม่รู้มันก็ไม่ได้เพียรละมันอย่างนั้นถ้ารู้แล้วว่าจิตนี้เดือดร้อนอยู่ด้วยกิเลสชนิดนี้มันครอบงำตนยังละมันไม่ได้อย่างนี้นะก็จะได้เพียรละกิเลสอันนั้นโดยตรงเลยเป็นงั้นจะไม่สะสมกิเลสเหล่านั้นให้มันหนาแน่นขึ้นในจิตใจอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาเห็นโทษของกิเลสเพราะว่าใครจะไม่มีกิเลสไม่มีในโลกนี้ถ้าหมดกิเลสแล้วไม่ได้เกิดมาในโลกนี้อีกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันมีกิเลสอยู่แล้วก็ค้นหานะมันมีกิเลสอะไรอยู่ในใจที่มันออกหน้าออกตาเพื่อนถ้ารู้ว่าเช่นอย่างว่าผู้มีราคะจริตอย่างนี้นะมีความกำหนัดอย่างแรงกล้ากลัวกิเลสอย่างอื่นๆเลยอย่างนี้ก็พยายามละราคะความกำหนัดยินดีเนี่ยให้มันเบาบางออกไปมันกำหนัดยินดีสิ่งใดพิจารณาสิ่งนั้นให้เห็นตามเป็นจริงลงไปมันกำหนัดยินดีในรูปในกายแยกแยะรูปกายนี้ออกดูว่าส่วนไหนที่มันน่ายินดีพอใจอย่างนี้เราก็สังเกตเราต้องพิจารณาดู ให้เห็นด้วยปัญญาญาณ เมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าความจริงมันมีอยู่แล้วแต่จิตใจมันยังไม่เพ่งดูเท่านั้นเองมันขาดตั้งแต่ความเพ่งพินิจเป็นอย่างนั้นมันขาดอยู่ตรงนี้ส่วนมากนะถ้าผู้ใดมีภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่เสมอไปอย่างนี้มันก็เห็นแจ้งขึ้นมาตามเป็นจริงเลยเพราะของจริงมันมีอยู่แล้วทั้งรูปธรรมนามธรรมอย่างนี้นะมันมีความจริงของมันมีอยู่ในตัวมันเสร็จหมดแล้วเพียงแต่เราเพ่งดูด้วยปัญญาตาใจให้มันเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนั้นแล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเราต้องพิจารณาเอาจนมันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายถ้าพิจารณายังไม่เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมามันก็ละความยึดความถือไม่ได้ ไอ้ความที่มองเห็นร่างกายสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามอย่างนี้เราต้องเพ่งพิจารณาให้ติดต่อกันไปเรื่อยไปไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนกำหนดเวลาใดก็เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามอยู่อย่างนั้นตามสภาพความจริงของมันอย่างนี้นะนี่แหละ จิตใจมันจึงจะคลายความกำหนัดยินดีออกไปถ้ามันคลายไม่หมดก็เรียกว่ามันคลายออกไปทีละน้อยละน้อยไปผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้ด้วยตนเองข้อนี้นะผู้แนะนำสั่งสอนก็ชี้แจงหนทางอุบายสอนจิตใจได้เพียงแค่นี้นะจะสอนเลยกว่านี้ไปก็ไม่ได้
แล้วแต่ผู้ฟังจะไปปฏิบัติและพิจารณาตามจะเห็นจริงได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้